แล้วตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งที่จะถ่ายคลิปเสร็จนะคะแล้วฝนก็ตกหนักมากแล้วก็เลยคิดว่าจะมาเล่าเรื่องผีกันค่ะเพราะบรรยากาศน่ากลัวน่าเล่าอีกซึ่งก็อยู่กับเยี่ยมไหมพี่หน้าหนูไอต้าแล้วก็เสียมีค่ะทุกคนแต่ละคนนะคะก็จะมีเรื่องผีมาเล่ากันเริ่มจากใครกันดีกว่าเริ่มจากเยี่ยมไหมก่อนเลยเรื่องนี้ก็คือเป็นแบบนี้ผีฝากถึงเล่าสารให้ฉันสารโอเคเย้อันนั้นบุ๊กก็คือเรื่องของมันก็คือบทสวดแห่งความตายมีผู้หญิงคนหนึ่งมีเพื่อนหนึ่งคนคนนั้นเขาชื่อว่าเอเพื่อนของเขาชื่อว่าบีก็คือเอกับบีเขาเรียนเสร็จปั๊บเขาก็กลับบ้านเขาก็มาวิ่งเล่นออกกำลังกายผ่านไป1 นาทีเห็นถังขยะมันหล่นอยู่แล้วเห็นว่ามันมีหนังสือสมุดเป็นรูปดวงดาวที่มันมีไอ้วงกลมเขาเลยเก็บมาคือเผื่ออาจจะดูพอเขาเก็บมาใช่ไหมเขากลับไปที่บ้านอยู่ดีๆเขาก็เห็นหมาตัวหนึ่งตาสีขาวอื้อก็มาก็จะได้ไม่ออกของคนอื่นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องจบบริบูรณ์